านเหมือนเดิมแล้วโอเคครับเฮ้ยผมที่ย้อนกลับที่หนึ่งมาตอนตัวเบชา
回家去吗？没回没。ก็ด้วยนะครับกับแชมป์แรกของเขาในออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์สามถอยลงครับจริงๆวันนี้ผมได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าโชคดีที่วันนี้ได้พัดช่วยมาก็เลยทำให้สกอร์เดอร์ได้โอเคอยู่แล้วก็วันนี้อยู่กับตัวเองได้ดีแล้วก็เล่นได้ตามแผนที่ตัวเองวางไว้อะไรประมาณนี้ครับก็เลยสกอร์ออกมาโอเคครับวันนี้ผมได้เบอร์ดี้เร็วด้วยครับที่2หลุมแรกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตัวของน้องนนท์เองก็หลุดโบกี้ที่2หลุมแรกด้วยนะครับก็ทำให้ผมขึ้นมานำเลยประมาณนี้ครับแต่จริงๆผมก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจอะไรตรงนั้นมากจริงๆก็โฟกัสอยู่กับตัวเองมากกว่าอะไรประมาณนี้ครับก็เลยไม่ค่อยได้สนใจสกอร์เลยครับจนมาถึงประมาณหลุม15 16อะไรเงี้ยครับที่เราเห็นว่าเรานำประมาณ3แต้มแล้วนะอะไรเงี้ยก็เลยให้เล่นสบายขึ้นแต่จริงๆเป้าของผมทุกๆอาทิตย์ในการแข่งก็จะพยายามตีให้ได้ถึง20อันเดอร์ครับแต่ว่าแมตช์นี้ก็ไม่ถึงแต่ก็ได้แชมป์มาก็ดีใจมากครับแมตช์นี้ได้พัดช่วยเยอะมากนี้มีเพื่อนของผมที่มาเดินตามด้วยขอบคุณมากครับแบบดีใจมากแล้วก็ขอบคุณคุณอาแคดดี้ของผมที่ถือให้มาทั้งปีเลยจริงๆก็รู้จักกันมานานแล้วโค้ชของผมที่วางแผนกันแล้วก็ฝึกสอนกันมาตั้งแต่เด็กก็ดีใจมากครับจริงๆก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยอยากจะขอบคุณสปอนเซอร์ของทางแมตช์ของออสเตรเลียเองด้วยไม่ว่าจะเป็นสิงห์หรือว่าหลายๆท่านนะครับ